สวัสดีครับสวัสดีครับจิดบวนครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับคุยชวนคิดสวิตกับทิดบวนวันนี้วันจันทร์ที่สองกรกฎาคมแล้วนะครับเป็นเดือนสําคัญของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศพระศกรนิกรคนไทยทั้งโลกด้วยนะครับจะสังเกตว่าวันนี้พิธีกรหนุ่มน้อยและหนุ่มใหญ่สองท่านก็ใส่เสื้อที่มีสีเหลืองนะครับก็อยากจะเชิญชวน ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะฮะว่าในเดือนมหามงคลนี้อย่างน,น,น้อยที่สุดเราแสดงออกทางสัญ,ญลักษณ์ครับด้วยการที่ใส่สีเหลืองนะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชม,มจะไปหาต้นรวงพึ่ง<อ>มาปลูกไว้ที่บ้านเพราะว่าเป็นต้นไม้ประจำงคกนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ออกดอกสีเหลืองนะฮะแล้วก็มีกลิ่นหอมอแล้วก็จะออกดอกช่วงเดือนอเดือนนี้นะฮะกรกฎาคมสิงหาดอกก็จะบานอยู่สักประมาณ เจ็ดถึงสิวันนะครับหรือว่าท่านจะหาต้นไม้สีเหลืองอะไรก็ได้นะครับถ้าทนทนนานๆก็อย่างเช่นบานบุรีนี่ก็ดอกสีเหลืองหรือแม้กระทั่งอย่างต้นไม้ที่เราปลูกกันเยอะอย่างทรงบดานหรือจะเป็นทองอุไรที่ปลูกกันอยู่โดยทั่วไปก็ลองหาดูแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เราจะตั้งปณิธานว่า เราจะสร้างคุณงามความดีมเพื่อเป็นการถวายแด่พระองค์ท่านครับใช่ครับเหมือนะเป็นเรื่องของการทําดีกันนะครับผมก็พยายามมองรอบด้านอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ต้นไม้ก็สดใสเขียวขจีเหมือนเดิมนะครับดูแล้ว สบายกายสบายใจสบายตาทุกอย่างนะครับนี่นะส่วนอนุพัทยาก็จัดมาแล้วก็เปลี่ยนไปครับก็เปลี่ยนยนะครับทุกสัปดาห์นี่นะข้อมูลข่าวสารวันนี้หลากหลายเช่นเคยนะครับคุยชวนคิดอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมที่ติดตามทาง Facebook ไล v ์ติดตามแล้วก็แสดงความพิดเห็นกันมาครับหรือแม้กระทั่งคำถามด้านการเกษตรอาจารย์บวนก็จะตอบในช่วงท้ายรายการวันนี้ขอเริ่มต้นนะครับเรื่องเหตุการณ์ที่คนทั้งประเทศไทยแล้วก็คนทั้งโลก ให้ความสนใจแล้วก็เอาใจช่วยรุนอยู่เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่10แล้วนะครับ,รบสำหรับปฏิบัติการช่วยเยาวชนของบ้านเรา13คนอยู่ที่ทําหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับท่านก็ทราบข่าวกันี้แล้วครับเป็นข่าวใหญ่แต่ผมขออนุญาตสรุปให้ฟังนิดนึงนะครับว่าสถานการณ์เมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานี้เป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับาจารยนบวชน,นะครับไม่รับแจ้งบอกว่าเจ้าหน้าที่อัดอากาศลง ขวดอากาศ415ถังครับกันทึกคืนด้วยจนกระทั่งเช้าวันนี้นะครับมันก็ยังไม่เสร็จสิ้นแล้วก็การอัดอากาศเสร็จก็จะมีการให้ทหารนั้นแบกขวดอากาศนั้น ไปใส่บาตแล้วก็เดินเท้าเข้าไปในถ้ำครับบริเวณโถงที่3ระยะทางประมาณสัก2กิโลครับส่วนการดำน้ำเข้าไปของหน่วยซิลเมื่อคืนนี้มนุษย์กบซิลร่วมกับทางนักดำน้ำขององังกฤษและก็สวเดนก็ดำน้ำลงไปวางเชือกนำทางถึง3แยกแร้วครับซึ่งขยับจากโถงที่3ไปอีกประมาณสัก1กิโลระยะทางจากปากถ้ำถึง3แยกนี้ซิลเข้าไปไถึงประมาณสัก3กิโลแล้วครับนี่นะพราะ,ะนั้นตลอดตั้งคืนที่ผ่านมา ฟ้าฝนนั้นก็เป็นใจอยู่นะครับเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วครับต่อเนื่องเสาร์อาทิตย์ฟ้าฝนไม่ค่อยตกมากมายเท่าไหร่นะครับถ้าตกก็จะมีปล่อยๆเท่านั้นเองอันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่เราขอรายงานเบื้องต้นซึ่งข่าวสารที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับวันนี้เราจะขออนุญาตด,ดูตามพาดหัวข่าวหลักหนังสือพิมพ์ไปด้วยนะครับว่าแต่ละฉบับนั้นให้ความสนใจเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ พูดถึงเรื่องนี้ก่อนจะไปพาดหัวขาบาวหนังสือพิมพ์นะครับผมอยากจะตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งนะฮะ,ะชื่อถ้ำหลวงแล้วสังเกตว่าชื่อว่าขุนน้ำนางนอนนางนอนนะครับท่านคุณสุวิทย์ครับทำไมเขาตั้งชื่ออย่างนี้ครับขุนน้ำนางนอนค,ค,ความจริงเนี่ยคนโบราณก็ตั้งชื่อเพราะว่า ไอ้ที่เราว่าดูดน้ําเท่าไรดูดเท่าไร่เท่าไรก็ไม่แห้งสักทีไม่หมดครับเพราะมันเป็นแม่น้ําอแต่มันเป็นแม่น้ําที่ต่างจากภาคกลางที่เป็นน้ําล้นผิวดินใช่ไหมแต่นี่เป็นแม่น้ําที่อยู่ใต้ขุนเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยดูดเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าดูดออกเนี่ยไม่มากกว่าน้ําที่มันซึมเข้ามาตามสายน้ําเนี่ยครับ ก็ยากที่จะน้ําแห้งนะเพราะฉะนั้นนี้ก็จึงต้องใช้หน่วยดําน้ําลงไปนะครับส่วนชื่อนางนอนก็เป็นภาพภูเขานะฮะทีนี้อย่างนี้วันนี้ภาพหัวข่าวหลายฉบับนะครับก็ส่วนมากที่เราจะเห็นกันทุกฉบับครับคือนะฮะนี่ฮะจะหันไปมองอันนี้ภาพที่เราไม่เคยเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่ามีภาพเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมครับภาพเฮลิคอปเตอร์ที่กําลังยก รถแบคโฮขึ้นไปบนอยอดเขานี่ฮะอย่างไทยรัฐใช้หอขนแบคโฮปรับแผนจอเจาะเพดานถ้ำะนะฮะ,ะเดลินิวก็มีภาพเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็คมชัดลึกนี่ก็มีภาพ ใหญ่นี่เช่นเดียวกันควาจริงเป็นภาพที่เราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แบบความจริงอันนี้นะฮะถ้าเราดูภาพเราจะรู้สึกเฉยเฉยแต่ความจริงต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนี่ต้องถือว่าเสี่ยงภัยนะฮะเราลองนึกถึงรถแบคโฮคันใหญ่ๆแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ที่ขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็ต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ดำเนินการด้วยนี่นครับมาแล้แล้วลองลองดูนะครับนี่เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ รถยกแมโฮนี่เป็นแมคโับใช่ขนาดเล็กที่เราใช้ขุดใช้เจาะสังเกตว่าพุ่งกี่ข้างหน้าพุ่งกี่ียจะเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่มากอันนี้ต้องถือว่าเป็นการปฏิบัติการที่กล้าหาญของเจ้าหน้าที่แล้วแล้วเข้าใจว่าทุกฝ่ายเนี่ยประเมินแล้วว่าจำเป็นต้องใช้เครื่องมือชนิดนี้ใช่ครับเพราะถ้าไม่จําเป็นคงไม่ทำใช่ครับอาจารย์นะเป็นแผนที่มีการกําหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้นั่นก็คือว่า ใช้วิธีการสารพัดสุดท้ายก็จะใช้วิธีการเจาะเฮลิคอปเตอร์ที่เห็นอยู่ตัวนี้ยกตัวขึ้นแล้วครับแล้วจะเอาแบคโฮตัวเล,กเล็กๆนี่ไปไหนครับไปที่บริเวณที่เรียกว่าปรองผาหมีครับอยู่ที่บริเวณติดกับทางด้านเ,เลยพัทยาหาดพัทยานะครับที่อยู่ในโพรงถ้ำที่คิดว่า ผามีนั้นอยู่ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อยดและวไปโคข,ขึ้นไปหลังจากที่ทางคณะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการเดินอยู่บริเวณสันเขาครับไม่มีการเห็นปล่องเห็นช่องจอากที่ดูภาพรวมไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับสิบกว่าช่องแต่ในที่สุดแล้วเหลือเพียง2ช่องที่คิดว่าจะสามารถที่จะนำเจ้าหน้าที่นั้นโรยตัวลงไปได้แล้วก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือนั้นเจาะตามไปครับถ้าสมมติว่าสำรวจลงไปแล้วว่า มันมีนะผิวหนังถ้ำหรือชั้นหินถ้ำที่บอกว่าเปราะบางนั่นก็คือว่าง่ายในการเจาะครับก็เจ้ารถใบโหที่ว่านี้ขึ้นไปเจาะบริเวณบนเขาด้วยแต่ต้องใช้ความระมัดระวังแต่ภาพที่เห็นอยู่นี้นั่นก็คือว่าเป็นเสิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคุณโรงสดโอสถธนากรพร้อมกับคณะเป็นผู้ถแถลงข่าวครับ <S <S หลังจากที่ปฏิบัติการที่ว่านี้เราทํามาต่อเนื่องแล้ว วันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเดินหน้าต่อนั่นก็คือว่าการสูบน้ําใต้บาดาลออกมาครับท่านผู้ชมสังเกตดูน้ําสีใสๆอย่างนี้เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าย้ําชัดเจนนะครับเป็นน้ําที่ออกมาจากบริเวณใต้บ่อบาดาลข้างลึกลงไปแล้วทําให้น้นํามันซึมซับลงข้างล่างได้เร็วขึ้นแล้วก็สูบออกมาส่วนน้ําตะกอนสีแดงๆนั้นไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับนั่นก็คือว่าเป็นการคล่องน้ําจากบริเวณ ถงถ้ำท,ที่1 2 3สได้ดีแล้วซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็พูดชัดเจนนะครับว่าปริมาณน้ำลดลงเรื่อยๆจนทางเจ้าหน้าที่สิวแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้มีการตั้งกองบัญชาการหรือศูนย์อำนวยการอยู่บริเวณถงที่สได้แล้วนั่นก็หมายว่าถงที่3นี้นไปเชื่อมถึงบริเวณ3แยกถ้าถึง3าแยกถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็ไปทางดอยผาหมีถ้าถ้าตรงไปนิดนึงประมาณสัก2กิโลก็จะเจอหาดพัทยา แต่ก่อนที่จะเจอสิครับอาจารย์บัวนี่นะมันมีแอ่งน้ําขนาดใหญ่เลยครับแล้ววิธีการที่จะไปไม่ใช่ว่าแอ่งน้ํานี่มันกว้างใช่ไหมครับมันก็มีตามซอกหินตามหลืบตามเขาเพราะฉะนั้นการเข้าไปลําบากมากเมื่อวานนี้ที่ท่านถแถลงข่าวบอกว่ารุกคืบไปได้ประมาณ6 0 0เมตรหวังว่านับชั่วโมงไปแล้วนะครับนับชั่วโมงแลโมงไปแล้วก็คาดว่าประมาณสัก1กิโลแต่อีก1กิโลที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่เราลุ้นกันอยู่ครับอาจารย์นี่นะแล้วก็ที่ลุ้นกันอยู่ว่าตกลง ว่าน้องๆเนี่ยจะอยู่ที่ส่วนที่เราเรียกว่าหาดพัทยาหรือจะเดินเลยไปจนถึงเนินทรายนะฮะก็ปรากฏว่ามีชาวบ้านที่เขาเคยเข้าไปตรงนี้ให้ข้อมูลบอกว่าตรงเนินทรายนั้นถ้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะก็จะมีโอกาสที่จะปลอดภัยดีเพราะเหตุว่ามีอากาศเนี่ยนะฮะที่จะหายใจได้ในการที่ไปช่วยน้องๆในคราวนี้นะครับ ในส่วนพื้นล่างนะฮะที่ว่าสู้กับไปสู้กับน้ำเนี่ยนะในส่วนข้างบนนี่เราพบว่ามีนักไต่เขาจำนวนมากคนที่เขาปีนเขาเก็บรังนกนางแอน,นเนี่ยเขาก็ไปช่วยนะฮะอย่างเมื่อวานนี้100.5ก็สัมภาษณ์นะบ,บอกว่า ในการที่เขาลยตัวลงไปเขาเป็นยังไงบ้างเปรียบเทียบกับถ้าที่นี่นะ,ะการปีนลงที่นี่กับที่ทางภาคใต้เป็นยังไงเขาก็ให้ทัศนะนะเ,<อ>เขาบอกว่าทางภาคใต้นั้นน่ะจะเป็นภูเขาหินแข็งแต่นี้จะมีดินปนอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเราก็จะได้เห็นว่ามีฝ่ายต่างๆท,ที่มีความสามารถเนี่ยก็มาเป็นจิตอาสาแล้วก็ช่วยกัน<อ>แล้วเราก็ต้องภาวนาว่านอกจาก,กว่าจะช่วยน้องๆ13าคนแล้วเราก็ต้องภาวนาให้คนที่ไปช่วยเนี่ย ปลอดภัยด้วยครับออนะครับที่เป็นภาพที่ทางผบอตรนั้นยังอยู่ในพื้นที่ตลอดนะครับยังบัญชาการอยู่ต่อเนื่องไม่ได้ตัวเด็กนะครับไม่กลับบ้านนี่แนะนี่เป็นข่าวที่พี่น้องประชาชนกำลังติดตามอยู่แล้วก็เห็นภาพใช่ไหมครับตรงนี้เป็นการจัดระเบียบบรรดาคลที่จะเข้าจะออกนะครับซึ่งเมื่อวานนี้มีการซักซ้อมถ้าสมมติว่าได้พบตัวน้องๆเราสิบสามคนแล้วจะมีการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง มีการซักซ้อมการจราจรนะครับถ้าสมมุติว่าน้องเราอาการหนักมากมก็จะใช้เฮลิคอปเตอร์ยกตัวตักบริเวณใกล้ๆเคียงนี้ไปโรงพยาบาล หรือนะครับถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรมากโรงพยาบาลที่อำเภอแม่สายห่างจากนี้ไปไม่กี่กิโลนะครับประมาณสักไม่เกิน10กิโลจะใช้เวลาเท่าไรมีการซักซ้อมไปแล้วรวมทั้งเรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆท่านผู้ว่าก็บอกชัดเจนนะครับว่าการซ้อมกันอะไรทุกอย่างนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่สิ่งที่ต้องบอกกันนะครับมันก็คือว่าขอร้องพี่น้องประชาชนนะครับสี่สาหเรื่องครับนี่เป็นภาพที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นสรุปนะครับเมื่อ วันนี้ทํางานทุกอย่างนี้เป็นไปได้ความคืบหน้าด้วยดีครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศนั้นเป็นใจนั่นก็คือว่าฝนไม่ตกครับนอกจากนี้ท่านก็ขอร้องเลยครับรการที่มีผู้นําโดรนขึ้นไปบ,บินสํารวจ ในพื้นที่บริเวณด้านบนต่อไปนี้ไม่ได้แล้วครับต้องขอร้องกันเพราะว่าหนึ่งมันเป็นช่วงชายแดนติดกับทางเมียนมาด้วยเรื่องของการลุกล้ําแล้วก็เรื่องของการเสียทัศนียภาพหรือเปล่าหรือเสียเรื่องของการบินนะครับเนื่องจากว่าสนามบินที่จังหวัดเชียงรายก็ไม่ได้ไกลาจากนี้ไปมากหมายเท่าไหรล่ละครับนอกจากนี้ท่านบอกว่าเรื่องของการสูบน้ํานั้นได้ผลดีมากมนุษย์กบนะตอนนี้เพิ่มเป็น60คนแล้วรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มาจากต่างประเทศก็ไปรวมรวม อยท่านก็เตือนอีกประเด็นเหมือนกันครับกรณีที่มีผู้แอบอ้างรับบริจาคเงินขนาดน,นี้นะครับขันยืนยันเลยไม่มีการขอรับบริจาคเงินใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าใช้งบประมาณแผ่นดินหมดนะครับท่านผู้ว่านะครับฝากถึงด้วยดราาในโลกโซเชียลเกี่ยวข้องกับเรื่องของกู้ภัยจีนคนหนึ่งนะครับที่บอกโอ้มีการแชร์กันมรนั่งทานข้าวเปล่าอยู่นะครับเป็นการสื่อสารเข้าใจผิดหมดเลยอาหารการกินเครื่องดื่มตามที่เห็นภาพอยู่ตรงนี้มีมากพอโดย เฉพาะโรงทานพระชจาทานครับสามารถที่จะทําอาหารปรุงอาหารเลี้ยงคนได้ประมาณสักวันละ3,000นคนสบายๆเพราะฉะนั้นนักผจญภัยที่มาช่วยเรามาจากจีนนั้นเขาทานมังสวิรัตครับ,รบก็ไปทานข้าวเปล่าก็เห็นเผ่าเปล่าอยู่นะครับแต่เป็นการสื่อสารที่บอกว่ายังไม่มีชัดเจนแล้วก็เป็นการไปโพสต์กันพลาดแนวทำให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าไม่เดีรวมทั้งประเด็นสําคัญอันหนึ่งนะครับที่บอกว่าเอ๊ะนะครับสิ่งที่พัวพันกันเรื่องเรื่องยาเสพติดหรือเปล่าเพราะ่า ว่าพื้นที่บริเวณถ้ำหลวงนั้นมียาเสพติดเกี่ยวข้องน้องเข้าไปแล้วก็ไปเจอปัญหาเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่าหรือจะทําอะไรไปไม่ดีไม่งาม เมื่อวานนี้นะครับทางตำรวจตชดโดยผู้บังคับการตำรวจภูทรภาค5ท่านก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าถ้ำหลวงนี้เป็นพื้นที่สีเขียวครับไม่มีปัญหาเรื่องของยาเสพติดยาเสพติดมีสีแดงจริงอยู่น่นครับดอยผาหมีเพราะฉะนั้นยืนยันอย่าไปคิดอย่าไปมโนเองทุกสิ่งทุกอย่างยืนอยู่บนโลกข้อเท็จจริงฝากถึงโลกโซเชียลด้วยว่าการจะมีการโพสต์หรือเขียนข้อความอะไรท่านบอกว่าขอให้อยู่บนความถูกต้องแล้วก็โลกข้อเท็จจริงแล้วก็ใน คนไทยเห็นแล้วสบายใจครับขณะที่คนกลุ่มหนึ่งกําลังทํางานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยร้าครับก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าจิตใ,ใจคิดอะไรนะฮะพวกหนึ่งก็เรียกว่าสร้างผลในทางบวกอ,อีกพวก,พวกหนึ่งก็มาสร้างผลในทางลบ ท่านต้องคิดดูนะครับ,รบขนาดว่าอังกฤษสวีเดนเบลเยียมเขาก็อุตส่าห์มาช่วยเราเราเป็นคนไทยเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าท่านไปช่วยไม่ได้ก็อย่าช่วยทำลายก็พอแล้วนะฮะแล้วก็ในโอกาสนี้เนี่ยสมเด็จพระสังฆราชรท่านก็พระราชทานพรทีมกู้ภยัยช่วย13ชีวิตติดถ้ำหลวงนะครับเมื่อวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมที่ผ่านมานะฮะ เจ้าประคุณสมเด็จพระอ,อริยะวงศสาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระเมตตาธรรมปรารบเกี่ยวกับเหตุนักฟุตบอลทีมหมูป่าและโคด13ชีวิตติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจงังหวัดเชียงรายขออำนวยพรให้ผู้ประสบเหตุและผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทุกคนจงจเจริญสวัสดิภาพ ประสบผลสำเร็จในภารกิจที่มุ่งหมายทุกประการ <ừ> นี่ก็เป็นพร้พอมจากสำเร็จพระสังฆราชนะครับ <ừ> และแม้กระทั่งระดับโลกน,นใช่ครับท่านก็พระสันต,ตปปปะปาปาพระสันตรราปาก็่งห่วงใหญ่ด้วยใช่นะครับเมื่อวานนี้ก็ออกแถลงการออกมาขอให้ พี่น้องที่ศัสนิกชนนั้นร่วมสวดมนต์ภาวนาส่งจิตอธิษฐานนะครับมายังถึงยองเยาวชนของบ้านเรา13คนเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของโลกนะครับโลกกําลังจับตาดูอยู่รัฐบาลเมื่อวานนี้ท่านใส่ไก่อูและครับอธิบดีกรมประชาธมพันพลโทสรรเสริญแก้วกําเนิดยังออกมาชี้แจงเลยบอกว่านายกรัฐมนตรีนั้นได้เป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี่มีการเปิดนะครับไล่ขึ้นมาเรื่องของข่าวดี ประเทศไทยเรื่องของข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นนั้นก็ขอยมีทีมงานรับผิดชอบเพื่อมีการเผยแพร่สิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นเรื่องดีงามให้คนทั้งโลกได้เห็นอยู่อะไรที่ไม่ดีนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ดีอะไรที่มันดีนะครับก็ต้องทําความเข้าใจกันแต่ที่บอกว่าไม่ดีนะครับท่านบอกว่าฝากจิจสํานึกของคนไทยนะครับว่าตัวเองอยู่ในประเทศไทยสุดท้ายนะครับก็มีการส่งภาพแล้วก็ส่งข้อความที่บอกว่ามันสร้างความเสียหายท่านบอกว่าในไม่ ถูกต้องนะครับหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ที่บอกมีปัญหาเรื่องของการไปเรียรายเงินนะครับจะต้องมีการดําเนินคดีซึ่งมีคดีเป็นตัวอย่างแล้วนะครับอันหนึ่งนี่นะนรับมีความร่วมมือกันนี่แม้แต่นักวาดภาพการ์ตูนก็แสดงความห่วงใยน้องๆ13ชีวิตนะฮะเรียกว่าใครมีฝีมือทางไหนก็ใช้ฝีมือทางนั้นนะฮะก็นักวาดภาพการ์ตูนท่านก็วาดภาพออกมาต่างๆนี่นะครับ ยายอมแพ้นี่นะครับหรือแม้กระรทั่ง be strong นี่นะครับหรือว่า the light is coming แปลว่าความสำเร็จรออยู่ข้างหน้านะครับนี่คือความหวังที่เราจะได้เข้าไปนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นภาพต่างๆที่สื่อความหมายไปยังน้องๆ นะฮะแล้วสิ่งแบบนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เมื่อเกิดเหตุวิกฤตขึ้นเนี่ยนะเราทุกคนก็ช่วยกันระดมกําลังหรือแม้รกระทั่งหลายคนได้นําเสนอมาที่ผมโดยตรงนะเขาก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยประเทศไทยเราอาจจะต้องมีระบบเรียกว่า crisis management คคือการบริหารจัดการเมื่อเกิดภาวะวิกฤต ว่าฝ่ายต่างๆนั้นจะช่วยกันอย่างไรบ้างครับซึ่งเมื่อวานนี้คณะทํางานที่มีการถแถลงข่าวร่วมกันที่นําโดยท่านผู้วา่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านก็ยืนยันนะครับว่านี่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการทํางานแบบบูร,รณาการทุกหน่วยงานมากที่สุดนะครับมีถือว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับก็เอาใจช่วยอยู่นี่นะะ วันนี้ต้องเดินหน้าต่อเป็นอย่างไรบ้างนะครับไม่ใช่เฉพาะพี่น้องประชาชนพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย10 8อำเภอเลยนะครับเมื่อวานนี้ร่วมกัน,นทำพิธีเจริญพระพุทธมนตรพุทธมนตรนะครับเพื่อที่จะให้เป็นมงคลกับสำหรับเยาวชนของบ้านเราได้เห็นภาพพิศทางคณะสงฆ์ทั้ง18อำเภอของจังหวัดเชียงรายนะครับได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจปกป้องคุ้มครอง,รองนักฟุตบอลของบ้านเราเยาวชน13คนนะครับให้เกิดความปลอดภัยภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นการทำพิธีสืบชะตาถวายข้าว พระเมืองแก้วครับแล้วก็ถวายเจดีทรายคู่อายุเพื่อต่ออายุให้กับทีมนักฟุตบอลของบ้านเรา13คนซึ่งเป็นพิธีของล้านนามีการใช้ตรงในรูปแบบต่างๆเป็นสัญลักษณ์ของชาวล้านนาครับแล้วก็มีการจุดเทียน49เล่มปักลงบนกองทรายแล้วก็มีใช้ใชคำกล่าวเป็นภาษาล้านนาแล้วก็เอ่ยชื่อขึงน้อง13คนจนครบนะครับซึ่งการทำพิธีคราวนี้มีท่านเจ้าคุณ พระรัตนมมนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายผู้อำนวยการวิจัยสงเชียงรายและร่วมกับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะทําบุญทํากุศลเชิงสัญลักษณ์ของชาวล้านนาแสดงออกถึงชัยชนะนะขอให้ประสบความสาเร็จโดยเร็วครับก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับ รวมจิตรวมใจแล้วก็ช่วยกันส่งพลังไปให้กับทีมช่วยเหลือแล้วก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะปลอดภัยแล้ววันนี้เราก็ยังหวังต่อไปว่าเราจะได้ข่าวดีในวันนี้รพรุ่งนี้ก็ตาม,ม,มนะครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าครับหุยชวนคิดคิดตามกระแส นะครับกลับมาตามกันต่อคุยชวนคิดสุวิท์กับทิดบ้วนนะครับวันนี้ข้อมูลข่าวสารหลังจากที่เราเสนอข่าวใหญ่ไปแล้วนะครับยังมีข่าวอื่นตามมาตื่นเต้นหวาดเสียวรุนระทึก แม้กระทั่งคนที่โชคดีถูกหวยรวยเบอร์ก็จะมีข่าวหมดนี่นะ <c oughs> แลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับ Facebook ไลฟ์ของคุยชวนคิดคุยกันมาหรือถามคำถามกับอาจารย์บวนครับไลน์มาได้ครับอ้าวข่าวแรกอยากจะเสนอต่อนะครับข่าวประเภทตื่นเต้นบาดเสียวเช่นเดียวกันอาจารย์บววครับเพราะว่าตอนนี้นะครับโลกออนไลน์กำลังชื่นชมตำรวจนายหนึ่งที่ไปปีนตึก5ชั้น ช่วยคนที่กําลังท้องอยู่วันนะครับเนื่องจากว่าเหตุเกิดเปลิงไม้ครับนี่นะเป็นนาทีตาชีวิตด้วยนะครับนี่นะโอ้ครับขอประาโดนี่นะเอาเอาข่าวนึ่งก่อนข่าวนึงก่อนนะครับเอาเรื่องเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก่อนก็นละกันนะครับนี่นะเฮลิคอปเตอร์มันก็เหมือนกันนะครับที่เป็นข่าวที่ที่ผมพลาดหัวไปเมื่อสักครู่นี่นะครับเฮลิคอปเตอร์เมื่อวานนี้ทราบข่าวว่ามีการบินด่วนไปรับคนไข้วิกฤตตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้แหละครับโดยเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ไปช่วย ่วยผู้ป่วยวิกฤตจากชายแดนสารวินครับภายหลังได้รับการประสานงานจากทางด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36พันเอกวุฒิประถมเรืองกุลครับที่ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับแพทย์ถูกเถิดโรงพยาบาลศรีสังวานนะครับที่นําคณะนั้นได้เดินทางไปรับผู้ป่วยวิกฤตจากศุขศสาลาพระจนทานบ้านปอหมื่นที่ตําบลแม่คงอําเภอแม่เสียงจังหวัดแม่ฮองสอนครับเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้ห่างไกลจาก ความเจริญมากครับการเดินทางก็ลําบากเกรงว่าถ้านํารถลำราออกไปช่วยหรือกว่าจะกลับออกมาได้โอ้โหตรงใช้เวลานานแล้วครับทุลักทุเลเพราะฉะนั้นหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36นะครับมีการประสานงานสุดท้ายก็นำแล้ครับนํำเิลิอปเตอร์ไปรับนายจอแบล่ละ ไม่มีนามสกุลละครับเนี่เป็นคนเมียนมาอาการก็น่าเป็นห่วงนะแล้วก็เรื่องของการรักษาที่ว่านี้นะครับต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเพราะว่ามีการ ปวดท้องอย่างรุนแรงด้านขวาท้องแข็งเกรง็งกดเจ็บไม่มีไข้ไม่อาเจียนเบื้องต้นนะครับก็ได้ดูแลการได้ดูแลอย่างดีมีการงดน้ํางดอาหารให้น้ําเกลือทางสายเลือดทางทางเลือดดานะครับนจนกระทั่งสุดท้ายนี่การประถมศึาบาที่ว่านี้เป็นไปดนความเรียบร้อยเบื้องต้นตอนนี้เจ้าแม่ดดนการปลอดภัยเรียบร้อยครับอันนี้ก็นนเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเจ้าหน้าที่<อ>นะฮะแม้ว่าจะเป็นชีวิตหนึ่งชีวิต เราก็ต้องช่วยเหลือกันแต่ว่าในขณะที่มีข่าวดีเราก็ได้รับข่าวเศร้าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับสืบเนื่องจากที่เราได้ข่าวว่าท่านท่านที่เรียกว่าเสียชีวิตนะตามข่าวก็บอกว่าได้กินยาฆ่าแมลงเข้าไปนะฮะแล้วก็แฟนสาวนั้นก็เรียกว่ารอดมาได้แล้วก็ยังอยู่ในระยะที่วิกฤตอยู่ รเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนายพุทธิพัฒน์เลิศชาวสิทธิ์อดีตปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งตอนนี้นะครับเสียชีวิตแล้วแต่ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายว่าอย่างน้อยที่สุดทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาถึงระดับหนึ่งนั้นแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินว่าผิดถูกอย่างไร,รเพียงแต่ถูกตั้งข้อกล่าวหาเท่านั้นเอง ทีนี้เรื่องนี้มันก็มีความเงื่อนงํานะฮะโดยที่ทนายก็ยืนยันว่าอดีตปลัดพอมอไม่ได้ฆ่าตัวตายหนีความผิดแต่ว่าอาจจะน้อยใจที่จะพยายามติดต่อกับบุคคลเพื่อชี้แจงข้อเท,ท็จจริงแต่ไม่มีการตอบรับซึ่งตามข่าวก็ไม่ได้ระบุว่าบุคคลที่ว่านั้นเน่เป็นใคร,ครและมีคำพูดปริศนานะฮะที่ท่านบอกว่าสามวันก่อนที่จะฆ่าตัวตายนั้นท่านพูดว่า ผมไม่ได้ร่วมมือกับเขาผมสั่งให้หยุดแต่เขาไม่ฟังผมผมพลาดที่ไว้ใจคนผิดเพราะฉะนั้นขอย้ำอีกครั้งนะฮะท่านลองตีความดูผมไม่ได้ร่วมมือกับเขาผมสั่งให้หยุดแต่เขาไม่ฟังผมผมพลาดที่ไว้ใจคนผิดนะฮะแล้วในขณะเดียวกันญาติก็ ปิดจดหมายสั่งเสียบอกว่าให้จัดงานศพอย่างเรียบง่ายแล้วก็ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วันนะฮะซึ่งเรื่องนี้หลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒชัยกุลมาศอดีตรองอธิการบรดีมหาวิทยายลัยรามคำแหงหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยามหาวิทยายลัยคำแหงอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ท่านก็บอกว่าสงสัยเหลือเกินว่าเอ๊ะมันมีเงื่อนงำอะไรที่ทำให้ท่านพุทธิพัฒน์เลิศชวส,สิทธิ์นะฮะ,ะต้องสูญเสียชีวิตในครั้งนี้แล้วก็ท่านก็พูดถึงเหตุเหตุการณ์ว่าัเอ๊ะแล้วทำไม,มจะต้องรีบในการที่จะเผาศพนะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินหรือเปล่าอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะท่านอาจารย์วิวัิชัยท่านก็ตั้งข้อสังเกตอย,อย่างนั้นท่านก็บอกเอ๊ะไอ้เรื่องนี้นี่ มันน่าจะมีการอายัดศพไว้ก่อนไหมนะเพื่อที่จะเอาไว้ตรวจสอบว่าความจริงแล้วมันเป็นอะไรกันแน่นะายทำไมจะต้องรีบอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะซึ่งสังคมก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสังเกตและก็สงสัยได้แต่เรื่องนี้นะฮะถ้าให้ผมให้ทัศนนะในความรู้สึกของผมเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีการสูญเสียทรัพยากรบุคคลในขณะที่ความจริงยังไม่ปรากฏนั้น ก็เป็นเรื่องเศร้าแล้วเดี๋ยวนี้ในสังคมเราก็มีเงื่อนงาที่ทําให้ผู้คนเนี่ยไม่แน่ใจไม่ไว้วางใจว่ามันเกิดเหตุอะไรแต่ผมก็เชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าคนเนี่ยถ้าทํางานมาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยนะฮะแม้ว่าจะมีส่วนเสียส่วนดีก็มีอยู่เหมือนกันเราก็ต้องมองโลกทั้งสองมุมนะครับโดยเฉพาะอาจารย์วิเวศชัยนั้นได้มีการตั้งข้อสังเกตนะครับหลังจากที่ปปงใ้ให้มีการตรวจสอบทรัพย์สิน ของหญิงสาวคนสนิทนะครับที่กินยาฆ่า,มาแมลงด้วยกันก็คือคุณวาสนาตะเภาโพงนั้นโอ้นะครับนี่สมัยท่านดำรง,งตำแหน่งอธิบดีก็ปรากฏว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันแบบลึกซึ้งว่าอย่างนั้นนะแล้วก็มีการยากักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สมบัติ รถหร,รูแน่อาจารย์บวนครับมูลค,ค่าประมาณสัก35ล้านบาทไปอย่างนั้นมีมันเลยครับรถปรอร์เชร่รถเบนซ์แล้วก็รถมินิคูเปอร์รวมทั้งคอนโดมินิมหรูๆอีกมูลค่า24ล้านกว่าบาทรวมแล้วทรัพย์สินประมาณสัก100ล้านบาทนี่ประเด็นที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตเประเด็นที่ทางเนี่ยอาจารย์มหาลัยลรามกระแหงตั้งข้อสังเกตก็คือว่า1ครับการกินยาพิษที่ว่านี้ ถ้าทั้งสองเจตนากินด้วยกันนั้นก็คือว่าจะต้องตายไล่ๆกัน<ช>แต่ขณะเดีวยวกันนะครับนี่ท่านอดีตปลัดที่ตายไปแล้วประมาณสักโอ้เจดชั่วโมงแล้วแต่ทำไมนะครับเนี่ยคุณวัสนานี้พึ่งได้มีการปวดท้องรุนแรงแล้วก็ถูกนำตัวสง่งโรงพยาบาลก็ล้างท้องขันนี่นะตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างรวมทั้งเรื่องของการเขียนพินัยกรรมเอาไว้ท่านอาจารย์ก็ ระบุชัดเลยนะครับบอกว่าถ้าเป็นอะไรไปนี่นะคนที่จะได้รับขอขอประท้นไม่ใช่พีไหนกรมนะครับประกันนี่นะประกันทั้งหมดนะครับจัดตกอยู่ที่คุณวาสนา เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องเงินทองมาเกี่ยวข้องแล้วโอ้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตนะว่าเเหตุนี้มันคืออะไรยังไงกันแน่นะครับก็จะเป็นเรื่องคําถามต่อไปสําหรับสังคมของเราครับทีนี้มีอาจารย์โทษเรื่องของขออนุญาตนะครับเรามีหลักฐานด้วยนะครับว่าเป็นหลักฐานที่มีการเขียนเอาไว้นะครับโดยท่านอดีตประดันะครับว่าทรัพสมบัตินี้ถ้าสมมติว่าได้เสียชีวิตไป จะตกกับใครอย่างไรอันนี้ขออนุญาตว่าเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งนะครับพี่ต่อไปก็เป็นเรื่องของทนายความนะครับจะว่ากันไปเราขอนําเสนอนะครับให้ทราบเบื้องต้นเองนะครับเอ่ะเชิญครับอาจารย์ครับแล้วเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าต่อไปนี้นะฮะแรงงานผิดกฎหมายนะฮะทางการก็จะลุยจับแรงงานผิดกฎหมายทั่วประเทศนะครับเรื่องนี้ บิ uh, Big U, mm ๊กอูถแถลงปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสรุปว่า mm hmm. ตีทะเบียนเข้าระบบแล้ว1.18ล้านคน1ล้าน1 8 0 0 0 0คนนะครับ mm hmm. พร้อมร่วมมือตำรวจจับตาต่างด้าวเถือนและจะเริ่ม1มกราคมจัดกำลังทั้งหมด113ชุดลุยสแกนทุกพื้นที่นรันะแล้วก็เรื่องนี้ถ้าพบโทษปรับ ตั้งแต่5,000บาทถึง50,000บาทนะครับและพร้อมกันนั้นก็จะทรงออกนอกราชอาณาจักรนายจ้างที่รู้เห็นนี่จะถูกปรับหนักเลยนะครับ10,000บาทถึง100,000บาทถ้าผิดซ้ำซากอีกจำคุกอีกหนึ่งปีแล้วก็ห้ามจ้างแรงงานอีก3ปีครับ,รบเรื่องนี้นะฮะ<อ>เพราะฉะนั้นก็ใครที่รู้ตัวว่าทำไม่ถูกก็ ต,ต้องรีบนะฮะต้องรีบแก้ไขโดยโด่วนนะครับเรื่องนี้ท่านพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะฮะท่านเป็นประธานแถลงปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเนลโอเอสเอสระยะที่ 2, 2และสรุปรผลการดําเนินงานพิสูจน์สัญชาติขึ้นทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ปรับเพิ่มระยะเวลาดําเนินการอของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตราประทับตราให้อยู่ในราชนาจักร แล้วก็ขอใบอนุญาตทำงานและทำการปรับปรุงประวัติให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาให้สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ถึง30มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยมีผู้แทนจากสารเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาประจำประเทศไทยสถาน เอกอัคราชาทูตร,ราชนจาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยกระทรวงแรงงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขร่วมฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้นะฮะซึ่งก็มีรายละเอียดมากมายนะครับนทีนี้ทีนี้ก็เรื่องที่ได้เฮ สำหรับนะบางคนครับนี่นะ <c oughs> เป็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์หรือเปล่านะครับนี่เอาฉายภาพดูไปนี่นะครับก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ประมาณที่บอกว่าไม่ได้ความสำคัญอะไรมากมายนักนะครับเพราะว่าข่าวกระแสะเรื่องของการ ช่วยเหลือเด็กนี่นะยังเป็นข่าวใหญ่อยู่แต่ข่าวที่ข่าวสดาพาหัวเอาไว้นะครับแม่ค้าดวงเฮงรวยที่1 1 2ล้านนะครับนี่รวมทั้งคนอื่นด้วยเอ้ามาดูข้อเท็จจริงนะครับออว่าเรียบร้อยไปเรียบร้อยขอดูผลสลากกินแบ่งรัฐบาลซะก่อนนะครับว่ายังไงบ้างครับนี่นะรางวัลที่หนึ่งเลยครับนี่เลขท้ายสอมีคนถูกมาละเลขหน้า3ตัวมี901429เลข ทาย3ตัว 210, 217แล้วก็2ตัวทาย83เดี๋ยวให้จาย์บวนนะครับพีเคราะพี่เคราะตรงตรงนี้แต่ผมขออนุญาตรายงานข่าวก่อนกระจาย์บวนนะครับขอแสดงความยินดีกับโปรดิวเซอร์รายการที่ถูก83เอ้าเหรอครับเดี๋ยววันนี้ญาติจะเยอะเลยนะแล้วเห็นกว่ตัวเลข623อรางวัลที่1เนี่ยบางคนบอกว่าน้องๆเนี่ย นะฮะห,หายไปในเดือนอ6วันที่23ม<อ>นี่สำหรับนักตีเลขมไม่รู้เข้ามาตีกันทีหลังหรือเปล่าต,ตีตีอาจารย์ตีตรงนั้นหระครับ<ต>ยกตัว<ส>อย่างวันนี้คนที่ถูกหวย12ล้านคือคุณอัมภัยพรคันคันนากรนะครับนี่แน่เป็นแม่ค้าอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับบอกกับผู้สื่อข,ข่าวหลังจากที่ไปขึ้นโรงพักไปลงบันทึกประจำวันไปเรียบร้อยบอกว่าเห็นคนที่จังหวัดเชียงใหม่ถูกหว 30ล้านตนเองก็เลยไปขอพรจากนี่นนะหลวงพ่อทันใจครับอยู่ที่ดอยคําอยู่ที่วัดดอยคําที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองอันนี้คนไปเยอะนะครับแล้วก็ไปบนคันสันกล่าวบอกว่าแหมขอพรน,นะครับอยากจะให้มีชีวิตที่อยู่ดีกินดีกว่านี้หน่อยขอให้มีโชคมีลาบนะครับหลังจากนั้นก็ไปทําธุระต่อที่โน่นครับจังหวัดลําปูนนะพอไปอยู่ที่จังหวัดลำปูนปั๊บนะครับก็ไปหาเลยครับไปห,หาเลขเด็ดนี่นะ เด,เด็กฟุตนักฟุตบอลของเราที่เข้าไปในถ้ำหลวงคุณน,น้ำนางนอนก็เข้าไปเมื่อวันที่23มิถุนายนจึงถามหาเลขสองสามเลยครับปรากฏว่ามีพอดีก็เลยซื้อเลยในที่สุดเราโปเจ12ล้านเรียบร้อยอีกคนหนึ่งโชคดีครับนี่นะเป็นชาวบ้านอยู่ที่อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีคือคุณชนลทิศพันพฤกนะครับนี่อยู่ที่ตำบลลำพูนขึ้นโรงพักเหมือนกันนะครับนี่อาชีพทำสวนในปืนที่ อำเภอบ้านนาสารเข้าไปทุระในเมืองอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับนี่นะอ้าวไปซื้อเสร็จแล้วนะครับก็สุดท้ายก็เป็นผู้ที่โชคดีทั้งทั้งที่ก็ไม่ได้หวังอะไรในที่สุดแล้วอย่างว่านี่นะความโชคดีไม่เข้าใครออกใครนะครับอยู่ๆมันก็ตกที่ใครก็ได้ยกเว้นนะครับพวกเราไม่เคยตกสักทีอาจารยบนกรับผมเนี่ยว่าจะถามคุณสวิท์อยู่เหมือนกันว่าเคยถูกลอตเตอรี่กับเขาม้างไหม ผมนี่นะฮะต่อให้ซื้อหมดแผงก็ไม่มีถูกเพราะอะไรครับชีวิตถ้าไม่ทำงานเหงือไม่ไหลใครไม่ย้อยนะฮะไม่มีโอกาสถูกลอตเตอรี่เบอร์กับเขาแต่จะว่าไม่มีโอกาสถูกคุณสวิตครับงวดนี้ผมถูกลงวัลที่5-3าใบเลยครับโอ้สใบนี่ไม่ใช่ซื้อสลากกินแบ่งนะครับเพราะว่าปลูกต้นไม้ไว้ฮะปลูกยูคาลิปตัสไว้ปรากฏว่ามีคนผ่านไปผ่านมาบอกจารย์ ขอซื้ออยู่คาดงนี้หน่อยผมเลยถามบอกว่าเอาน้องจะซื้อเท่าไหร่เขาบอกซื้อสามหมื่นครับอาจารย์ผมก็บอกเอาสามหมื่นแล้วไปทํากําไรได้ไหมเขาบอกได้ครับอาจารย์บอกเอางั้นไปเลยนะฮะก็เลยตกลงได้มาลอตเตอรี่สามใบครับสามใบเพราะว่าทํามาหากินนะครับด้วยมือด้วยมือด้วยแรงงานคือต้นไม้ชุดนี้เนี่ยผมปลูกเมื่อตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9 80พรรษาครับตอนนั้นตั้งใจว่าจะปลูกต้นไม้ให้ได้800 0ต้น มีทั้งประดูมีทั้งยูคาลิปตัสเพราะฉะนั้นเนื่องในเดือนมหามงคลนี้ฝนฟ้าก็ตกดีเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายครับช่วยกันปลูกต้นไม้ถวายพระองค์ท่านนะถ้ามีที่เล็ก6ต้นมากอีกหน่อย66ต้น660ต้น6 6 6 0 0ต้นหรือจะเป็น66 0 0 0 0ก็แล้วแต่ นะฮะแต่ว่าอย่าไปตีเป็นหวยนะฮะเ,เดี๋ยวไม่ถูกก <นะ S 1> ็จะมาว่ากันนะครับเดี๋ยวจงหน้าไปดูข่าวอื่นๆต่อครับทุกปัญหามีทางออกถามมาเราตอบสดทุกเช้ามาร่วมกันหาคำตอบได้ที่ Line แอคุยชวนคิดมีแอด้วยนะคะ ชวนคิดสุวิทย์กับทิศบ้วนมาดูประเด็นข่าวที่พาดหัวหนังสือพิมพ์ื่อสักรน่อยก็ถูกหวยก็เป็นเรื่องชาวบ้านครับแต่ชาวบ้านก็ต้องมีเรื่องชาวเมืองการเมืองมั่งครับเป็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์นะครับเรื่องของการบ้านการเมืองท่านผู้ชมนะครับก็จะได้เห็นภาพข่าวนี่นะทุกฉบับ้ะครับอย่างกรณีของคมชัดลึกนะครับรัฐปัดสัมาตรฐานเอื้อสามมิตรอย่างนั้นนะสามมิตรปันนี้เป็นข่าวนะครับอย่างเช่นไทยรัฐก็เช่นเดียวกันสามมิตร โต้พิชัยยันตั้งใจทําเพื่อชาติครับรวมทั้งฉบับอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นฝ่าสาม,มิตรเองหนุนโคราชรวมตัวกันหนุนประยุทธ์อย่างนะแนวหน้าให้ให้ความสําคัญนะครับสามนี้ที่เป็นใครก็ขอประทันโทษนะครับวันนี้มาเปิดเผยตัวตนออกมาว่าเป็นเลขากลุ่มสาม,มิตรไว้อย่างนั้นชื่อว่าพิรมผลวิเศษครับนี่เป็นคณะทํางานอยู่ที่โคราช บอกว่าเร็วๆนี้จะมีการรวมตัวกันของผู้ที่จะสมัครลงเลือกตั้งสามเขตในพื้นที่โคราชครับประเทศไทยนั้นที่ลงสมัครมากที่สุดรองจากกรุงเทพมหานครที่ได้รับสสนะครับก็คือว่าโคราชนี่นะเพราะฉะนั้นคุณเพิยรมก็มาเปิดเผยตัวบอกว่าจะมีการนัดทํากิจกรรมทางการเมืองร่วมกันโดยวันนี้กลุ่มสามมิตรยืนยันจะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปครับเพราะว่า ได้เคยให้สัมภาษณ์มาก่อนแล้วละครับว่ายัางไงแล้วก็แต่เราก็หนุนพลเอกประยุทธ์ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจถือว่าเป็นขวัญใจของคนจนราคามันสเปะหลังก็ขึ้นข้าวหอมบัลีก็ขยับตัวพืชผลการเกษตรก็เช่นเดียวกันว่ายอย่างนั้นนี่นะนอกจากนี้นะครับบอกว่ากลุ่มสามิติว่านี้ยืนยันนะครับไม่มีการใช้เงินเป็นตัวตั้งในการที่จะดึงคนโน้นคนนี้เอาละต้องดูต่อนะครับว่ากลุ่มสามิตินี้จะไปดูดอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่ามีข่าวแต่ว่าเรื่องดูดดูดดูดนะครับคุณอุดมเดชรัตนสเียนอดีต สอสอนนทบุรีพักเปื่อไทยก็พูดอยู่เหมือนกันนะครับว่าการใช้พลังดูดที่ว่านี้นี่นะกับเหมือนเสมือนต้องการให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองในการเลือกตั้งหรือเปล่าเพราะว่าจํานวนสอสอนะครับมันก็มีเพิ่มมีลงอย่างนี้การที่จะย้ายไปอย่างอื่นนะครับก็ทําให้มองเห็นว่ามันมีเงินมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นยืนยันว่ามีการสองมาตรฐานเช่นเดียวกับทางรักษาการหัวหน้าพักเปื่อไทยผลตบ,บทโทวิโรดเปาอินก็บอกอยู่เหมือนกันนะครับการทําแบบนี้นะี่นะมันเป็นเรื่องของสอง แต่ฐานมาอย่างนั้นนี่นะเอานะครับก็เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนทางการเมืองในวันนี้นะแต่เรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเรื่องของการสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเรื่องการเลือกตั้งแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจบางไงเป็นไงบ้างอาจารย์บุญครับคืออย่างนี้ครับในขณะที่นักการเมืองก็ร,รวมตัวกันว่าคนนั้นจะรวมคนนั้นจะหนุนคนนี้สวนดุสิตโพนะฮะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก็เลยออกไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนนะโดยแบ่งเป็น2เรื่องใหญ่ๆนะฮะเรื่องที่1บอกว่าประชาชนคิดยังไงกับกระแสข่าวการกำหนดวันเลือกตั้งในปี2062นะก็ปรากฏว่าอันดับ1เห็นว่าเป็นข่าวดีอยากให้มีการเลือกตั้ง54.17%อันดับ2บอกว่าเป็นเพียงการคาดคะเนที่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนยังไม่แน่ใจ27.08% อันดับ3บอกว่าคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะรัฐบาลเป็นผู้ให้ข่าว24.03อันดับ4บอกว่ารอให้นายกออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ22.50อันดับ5บอกว่าน่าจะเป็นผลดีต่อประเทศต่างชาติจับตามองสถานการณ์ในไทยแต่ว่าหัวข้อที่2นี่สำคัญครับ ประชาชนมีความเชื่อมั่น <Wow. S 1> ว่าจะมีการเลือกตั้งในปี2,562มากน้อยเพียงใด <Hey. S 1> อันดับหนึ่งไม่ค่อยเชื่อมั่น oh, ว่าจะมีการเลือกตั้ง36.88%เพราะบ้านเมืองยังมีปัญหายังมีความวุ่นวายมีข้อมูลหลายกระแสยังไม่แน่ใจยังไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงอันดับ,บสองบอกว่าค่อนข้างเชื่อมั่นว่าจะมีการเลือกตั้ง 25.09%เพราะหลายฝ่ายกดดันกระแสสังคมอยากให้มีการเลือกตั้งมีกระแสข่าวกำหนดวันเลือกตั้งออกมาอย่างต่อนเนื่องอันดับสอบอกอันดับสบอกว่าไม่เชื่อมั่นเลย20.68%เพราะที่ผ่านมามีการกำหนดวันแล้วก็เลื่อนเป็นโลกเลื่อน<อ>มาตลอดนะครับรัฐบาลมีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจสถานการณ์บ้านเมืองไม่แน่นอน ต้องรอประกาศที่ชัดเจนจากกกตที่สำคัญคืออันดับสเชื่อมั่นว่าจะมีการเลือกตั้งแน่นอน17.17เ17ป็น,นเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้มีการแก้ไขกฎหมายและเตรียมพร้อมเพื่อจัดก,การเลือกตั้งหลายพักเริ่มมีการเคลื่อนไหวนะฮะเพราะฉะนั้นที่น่าเป็นห่วงคือว่าคนเนี่ยอบอกว่า ไม่น่าจะมีการเลืองอะไรประมาณนี้นะฮะ17.17นี่ก็เป็นความยังไม่แน่นอนนะฮะแต่ที่แน่นอนไปแล้วคือหลายคนไม่ได้นอนก็เพราะว่าดูฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาโอ้โหผมได้ดูครับมันปรากฏว่าสุดท้ายหลังจากที่ฝรั่งเศสนะฮะกับอาร์เจนตินาเสมอกัน2ประตูต่อ2นะตอนแรกนะยิงกันไปมานะ2ประตูต่อ2แล้วที่สุดฝรั่งเศสก็ยิงนำ สามประตูต่อสองอแล้วฝรั่งเศสก็ยิงนำสี่ประตูต่อสองอนะฮะพอฝรั่งเศสยิงนำไปแล้วอันนี้รู้สึกว่าคู่นี้จะไม่ใช่ฝรั่งเศสน,นี่นะแต่ว่าไม่เป็นไรเอาฝรั่งเศสสะก่อนนะครับน,นี่สเ,สเปนนะ,อ,ะอ๋อสเปนสเปนนี่เสมอกับรัเสเซียในเวลาหนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่สุดท้ายต้องมายิงลูกโทษกันนี่ไม่เข้าสเปนยิงไม่เข้าครับนะฮะแล้วก็ที่สุด ยิงกันไปยิงกันมาปรากฏว่ารัสเซียชนะครับสประตูต่อ3เป็นที่ถูกใจคุณสุวิทย์มากเพราะว่าแอบเฉียเจ้าภาพอยู่นะนี่ได้เฮกันแล้วแต่ผมก็เฉียเจ้าภาพนะเพราะอุตสาห์เป็นเจ้าภาพทั้งทีนะฮะนี่ก็คู่สเปนกับรัสเซียแต่ว่าก่อนหน้าคู่สเปนกับรัสเซียเนี่ยนะฮะพอมาคู่ดึกนะครคู่ดึกนะฮะคู่ดึกก็คือว่า โครเอเชียกับเดนมาร์กในเวลาก็เสมอกันนะครับเดนมาร์กยิงกอ่อนนะพอยิงเสร็จเรียบร้อยในช่วงเวลาต้นๆของการแข่งขัน Zeiten เลยนะฮะหลังจากเดนมาร์กยิงได้หนึ่งห,หนึ่งลูกแล้วในเวลาต่อมาโครเอเชียก็แก้คืนครับ<อ>ได้เป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนี่ไงละครปเป้งเข้าไปนะฮะหนึ่งประตูต่อหนึ่งหมดเวลา,า90นาทียังเสมอกันอีก ต้องต่อเวลาช่วงต่อเวลานี่ยครับผมตื่นนอนเตรียมตัวอาบน้ําจะมาเนี่ยนะฮะก็ได้ดูการต่อเวลาก็ยังคงเสมอกันนะฮะเหมือนเดิมในที่สุดก็เลยต้องมายิงลูกโทษอันนี้อันนี้ตอนท้ายเนี่ยเมื่อกี้ได้ลูกโทษได้ลูกโทษในในช่วงต่อเวลานะฮะแต่อันนี้เป็นลูกสุดท้ายที่ยิงนะฮะในช่วงยิงในในใน,นช่วงยิงลูกโทษก็ปรากฏว่าในที่สุด โครเอเชียก็ชนะไป่3ประตูต่อ2เดนมาร์ก2คนสุดท้ายยิงไม่เข้าเลยครับแต่ความจริงโครเอเชียน่าจะชนะตั้งแต่ช่วงต่อเวลาแล้วเพราะว่าได้ลูกโทษแต่ว่าปีเตอร์ชไมเคิลเซฟเอาไว้ได้นะฮะทีนี้เราไปโปรแกรมคืนนี้กันหน่อยว่าคืนนี้ก็จะพบกันนะฮะระหว่างอุรุกวัยกับฝรั่งเศส ครับแล้วกไไ็ไม่ใช่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 แน่นอนอันนี้ไม่ใช่แน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวรายงานของเก่าก่อนค,คือฝรั่งเศสในเพิ่งชนะอาร์เจนตินามาแล้วก็อูลูวัยนี่ก็ชนะโ<อ>ปรตุเกสมา คืนนี้น่าจะเป็นบราซิลกับเม็กซิโกครับบราซิลกับเม็กซิโกแล้วก็เบลเยียมกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นนั่นแหละนะฮะแล้วก็เกจิอาจารย์ก็ลุ้นมากเลยระหว่างบราซิลกับเม็กซิโกนี่ว่าใครจะชนะนะฮะแล้วก็เบลเยียมกับญี่ปุ่นนี่หลายคนเชื่อว่าเบลเยียมน่าจะผ่านญี่ปุ่นแต่เราชาวเอเชียก็ต้องเชียร์ญี่ปุ่นไว้ก่อนดูฟุตบอลให้สนุกให้ดูในระบบบริหารจัดการอย่าเล่นการผนันนะครับนักฟุตบอลระดับโลกนะครับชื่อเสียงโด่งดังก็ไม่สนุกแล้วเพราะว่าต้องไปหมดแล้วทั้เมซี่กับ <โ>ทั้งโรนอันโดครับปีนี้พิกอบจริงจนี่นะ <Sk r isa> ครับเนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามเรื่องของการเกษตรกันครับทุกปัญหามีทางออกถามมาเราตอบสดทุกเช้ามาร่วมกันหาคำตอบได้ที่ Line แอคุยชวนคิดมีแอดด้วยนะคะชวนคิดสุวิทย์คิดบ่วนตอบปัญหา ตอบคําถามอาจารย์บ้วนนะครับวันนี้ท่านผู้ชมบอกว่ามีพื้นที่สนามหญ้าแต่ไม่มีคนดูแลจะปลูกต้นไม้อะไรเพื่อที่จะชะลอการโตของหญ้าด้วยโอ้ตอนนี้ฝนตกนะครับหญ้านี่โตเร็วมากเลยรวมทั้งหญ้าที่ปูส่วนใหญ่เราก็จะปลูกหญ้าหนวนน้อยกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะทีนี้ท่านคุณสวิทครับเคยสังเกตไหมครับหญ้าในสนามหญ้านี่แปลกครับ เวลามันโตเราก็ตัดให้มันสั้นอพอมันสั้นเราก็ไปลดน้ําให้มันโตออมันเลยตัดตัดโตๆอยู่อย่างเงี้ยนะฮะเ,เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นเนี่ยมันมีพืชชนิดหนึ่งนะครับ ที่สามารถเอามาปูพื้นแทนสนามหญ้าได้เขาเรียกว่าต้นบใบต่างเหรียญครับใบต่างเหรียญควาจริงต้นใบต่างเหรียญเนี่ยหลายคนเคยเห็นมันขึ้นอยู่ในสนามหญ้าแต่มักจะไปเด็ดมันทิ้งนี่นะฮะนี่แหละครับใบต่างเหรียญลักษณะใบเหมือนกระดุมเนี่ยแหละครับ<อ>เขาเรียกว่าใบต่างเหรียญมันจะมีดอกนะฮะเป็นสีขาวนี่นะฮะประมาณ5แฉกดอกจะบานครึ่งวันนะดอกจะบานครึ่งวันแล้วก็ หลังจากนั้นตอนบ่ายมันก็จะหุบนะครับทีนี้ไอ้ต้นใบต่างเหรียญเนี่ยปกติเราจะพบเห็นตามสนามหญ้าอย่าไปเด็ดมันทิ้งครับหรือเดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนเริ่มเพาะขายแล้วนะฮะวิธีการก็คือว่ามันทนต่อการเหยียบย่ําแล้วต้นมันไม่ชูขึ้นมาครับนี่ฮะมองไกลๆก็จะสวยเหมือนหมหญ้าเลยเนี่ยมมเลยครับเหมือนปูพรมเลยแล้วไม่ต้องตัดเลยครับรดน้ําอย่างเดียวแต่จริงๆแม้ไม่ลดน้ำเนี่ยก็ยังอยู่ได้บนหินบนกรวดมันยังขึ้นได้เลยครับแต่มันจะต่างกันตรงไหนฮะมันจะต่างกันตรงที่่วา ถ้าดินอุดมสมบูรณ์ดีเนี่ยใบจะใหญ่ครับแล้วเขียวสมบูรณ์แต่ถ้าดินเป็นแห้กรวดแห้งๆเนี่ยใบจะเล็กและใบก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์ทีนี้จะสังเกตดูนะฮะถ้าตามที่มันเลื้อยไปเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยมันจะมีรากครับรบวิธีการนะถ้าหาใครไปได้มานะครับเราก็ดึงต้นมานะฮะแล้วเราก็เอามาชามไว้นะจนกระทั่งเขาเริ่มแผ่ขยายเราก็ไปปลูกจาก100.5ที่ต่อไปเนี่ยนะ วันนี้มีแฟนรายการบางท่านเนี่ยเขาก็เอาต้นใบต่างเหรียญไปเพาะขายกันแล้วครับเดี๋ยวนี้นะเพราะฉะนั้นชื่อใบต่างเหรียญในจังหวัดเพราะฉะนั้นในสวนนะนี่ผมแนะนําไปถึงในสวนพี่น้องเกษตรกรผมไปเห็นสวนที่แถวสำพรานนะถ้ามีใบต่างเหรียญขึ้นอยู่เนี่ยปล่อยเขาไว้เลยครับมันจะช่วยคลุมพื้นที่ดินเอาไว้รักษาความชุ่มชื้นในขณะเดียวกันเนี่ยวัชพืชอื่นจะขึ้นไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ เป็นอนาคตที่เขาจะอาคาดหมายว่าต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องไปปลูกหญ้าเพื่อให้มันโตโตแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ให้มันโตอยู่นี้ใช้ใบต่างเหลียงน,<อ>นะฮะ<า>แล้วก็มีคำถามทางยับนบวนนะครับบอกว่าอยากจะเลี้ยงเป็ดไว้เก็บไข่ครับ,รบจะต้องเลือก เลี้ยงพันธุไหนดีล่ะครับแล้วจะต้องดูแลอย่างไรโอ้ยพูดถึงเรื่องดูแลแล้วก็เป็นเรื่องยาวเดี๋ยวเรื่องดูแลจะผลัดผ่อนไว้ก่อนแต่เรื่องเป็ดนะฮะเห็นตัวสีก็จะรู้ชัดเจนนี่ก็กากีแคมเบลนะครับทีนี้หลักในการเลี้ยงเป็ดเนี่ยเป็ดมันจะมีเป็ดเนื้อกับเป็ดไข่เป็ดเนื้อมันจะตัวขาวขวใช่ไหมครับนี่คือเป็ดไข่แต่ว่าเวลาเลี้ยงเป็ดไข่ท่านต้องเข้าใจธรรมชาติเป็ดก่อนนะเลี้ยงเป็ดตกเย็นเอาเข้าวลาว และอย่าปล่อยเป็ดแต่เช้านะเป็ดมันจะไปไข่เลี้ยราดลงน้าหมดคุณสุริต้องขังเป็ดไว้ก่อนนู่นนะให้เลยเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าถึงจะค่อยปล่อยเป็ดนะจะลงไปไล่ทุ่งจะลงไปไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันจะได้ไข่ซะให้เสร็จซะก่อนแต่ว่ามันจะไข่ดีหรือไม่ดีมันต้องอยู่ที่สูตรอาหารเป็ด แล้วก็สุขอนามัยของเป็ดเดี๋ยวเรื่องการดูแลรักษาวันข้างหน้านี่เราจะเอามาคุยสักทีนี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นของเป็ดคครับวมมีาสุดนะูผมเคยเลี้ยงนะคุณสวิต เป็ดบ้านผมสุภาพมากคุยกับผมนะครับ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 ครบครับลรับค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 รับรับค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 รับรับครับรับครรับครับ แต่ถามมาเยอะยังไม่ได้มีเวลาตอบเดี๋ยวพรุ่งนี้มรืนนี้ค่อยทยอยตอบกันละกันวันพรุ่งนี้พบกันใหม่กับข้อมูลข่าวสารอาจารย์วุกับผมนะครับลาครับสวัสดีครับ